ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่วันนี้ได้มาเป็นมากล่าวต้อนรับนะครับแล้วก็มากล่าวเปิดงานสัมมนาที่มีความสำคัญยิ่งรู้ทันก้าวทันประกันภัยยุค next normal นะครับซึ่งคำว่า new normal ที่เราคุ้นเคยกันจนกระทั่งถึงคำว่า next normal ตรงนี้ก็คือเป็นวิถีชีวิตที่เราเป็นอยู่แล้วก็จะเป็นวิถีชีวิตถัดไปที่เราต้องเผชิญกับมันนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่ได้รับการกล่าวถึงอย่างเป็นวงกว้างกลายเป็นเทรนด์หรือกระแสที่หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนให้ความสำคัญและจำเป็นต้องมีการปรับตัวทั้งในเชิงรุกและเชิงรับสำนักงานคปภ.ก็เหมือนกับหน่วยงานอื่นๆที่จำเป็นต้องมีการปรับตัวมีการดำเนินการตามมาตรการต่างๆทั้งในการกำกับและก็ส่งเสริมภาคธุรกิจประกันภัยและงานภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยให้กับประชาชนโดยประเด็นที่เราจำเป็นต้องมาคำนึงถึงก็คือประเด็น next normal ซึ่งเราดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องครับนอกจากนี้ในช่วงระยะเวลาลอยต่อนะครับเรื่องของช่วงสถานการณ์จากที่เราอยู่ normal เดิมจนกระทั่งถึง new normal แล้วลอยต่อไปสู่ next normal นะครับประเด็นเรื่องของประกันภัยก็กลายเป็นประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจนะครับประชาชนก็มีการเล็งถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงขอยกตัวอย่างข้อมูลสนับสนุนที่เป็นรูปธรรมก็คือการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประกันภัยและสำนักงานคปภ.โจทย์เราเยอะขึ้นมีการสืบค้นเกี่ยวข้องนะเกี่ยวกับเรื่องของประกันภัยเรื่องของสำนักงานคปภ.และบทบาทของสำนักงานอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมานะครับนอกจากการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพกับหน่วยงานต่างๆแล้วสำนักงานคปภ.เชื่อว่าการสื่อสารให้สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนเกี่ยวกับเรื่องประกันภัยเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นเพื่อสร้างและรักษาความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับทั้งในส่วนของภาคอุตสาหกรรมประกันภัยและบทบาทของสำนักงานคปภ.ในการกำกับดูแลเรื่องประกันภัยนะครับการสร้างความเชื่อมั่นดังกล่าวสำนักงานคปภ.ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและดำเนินการในรูปแบบ next normal นะครับก็คือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและส่งต่อข้อมูลไปยังทุกภาคส่วนทั้งในส่วนของเรื่องของเว็บไซต์การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในรูปแบบต่างๆนะครับและในวันที่สถานการณ์เข้าสู่ next normal มากขึ้นนะครับเราจึงได้จัดเสวนาเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะในรูปแบบของไฮบริดนะครับซึ่งเรามีจัดทั้งในส่วนของสถานที่นี้นะครับแล้วก็รูปแบบออนไลน์ขึ้นนะครับแล้วก็จะไม่ได้มาสื่อสารเพียงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นเพียงหน่วยงานเดียวนะครับแต่ยังมีลักษณะของรูปแบบของ outside in นะครับเพื่อให้ภาคส่วนอื่นๆได้เข้ามาสะท้อนถึงมุมมองว่าจากมุมมองของภาคส่วนอื่นๆเนี่ยต่อระบบประกันภัยของไทยเนี่ยความคาดหวังมีอะไรสิ่งที่ควรสถาบันในส่วนของตัวบทบาทในส่วนของระบบประกันภัยเนี่ยควรจะมีการปรับตัวอย่างไรจึงจะรองรับเกี่ยวกับบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยได้รับเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าท่านนี้เป็นบุคคลที่มีความสำคัญแล้วก็จริงๆแล้วทราบว่างานนี้เป็นงานแรกที่ท่านรับนะครับหลังจากที่ท่านได้รับการแต่งตั้งนะครับเลือกตั้งเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งเราได้รับเกียรติอย่างมากจากท่านเกรียงไกรเทียนุกูลนะครับขออนุญาตตบมือนะครับแล้วก็แสดงความยินดีกับท่านนะครับเพราะว่าท่านเพิ่งเข้ารับตำแหน่งถ้าผมไม่พลาดคือ22เมษายนที่ผ่านมานะครับก็ต้องเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยที่ได้กรุณามาสะท้อนมุมมองอย่างผมเชื่อว่าหลายคนอยากฟังท่านประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคนใหม่จะมีมุมมองต่อเรื่องของฟีดแบคในเรื่องของระบบประกันภัยอย่างไรนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่เราได้รับเกียรติจากพูดง่ายๆว่าเป็น CEO รุ่นใหม่นะครับแล้วก็ไฟแรงแล้วก็มาจากที่เราได้มีการสรรแล้วเป็นบริษัทประกันภัยชั้นนำนะครับแล้วก็เป็นวิทยากรให้ความกรุณากับสำนักงานคปภ.เสมอมานะครับก็คือท่านดร.อภิสิทธิ์อนันตนาถรัตน์นะครับท่านประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดนะครับก็วันนี้ก็จะมาสะท้อนมุมมองจากบทบาทในฝั่งของภาคธุรกิจประกันภัยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ทั้งมุมมองในแง่มุมของเรกูเลเตอร์ในแง่มุมของภาคอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยและในแม่มุมของภาคธุรกิจประกันภัยนะครับซึ่งการดำเนินงานส่งเสริมความรู้และสร้างความเชื่อมั่นจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับและไม่ได้สิ้นสุดแค่เพียงวันนี้หลังจากการเสวนาในวันนี้สำนักงานคปภ.ก็ยังได้รับเกียรติจากหลายๆท่านที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวถ่ายทอดมุมมองในรูปของคลิปวิดีทัศน์ขนาดสั้นที่จะเผยแพร่หลังจากวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะครับจาก CEO ของภาคธุรกิจประกันชีวิตนะครับแล้วก็ยังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็ภาคสื่อสารมวลชนที่จะมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวด้วยเช่นกันนะครับซึ่งการเสวนาถ่ายทอดเรื่องราวในวันนี้นะครับที่เราจะมีการแลกเปลี่ยนได้รับเสียงสะท้อนจากมุมมองแล้วก็เรื่องราวที่จะถูกถ่ายทอดผ่านคลิปวิดีทัศน์ก็จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยให้ท่านผู้เกียรติทุกท่านรู้ทันก้าวทันประกันภัยยุค Next Normal ไปพร้อมๆกันนะครับและเพื่อไม่ให้การเป็นการเสียเวลาผมขอเปิดงานเสวนารู้ทันก้าวทันประกันภัยยุค Next Normal นะครับขอขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่านและขอให้งานนี้ประสบผลสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการทุกประการขอบคุณครับ